นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมดัชมิลสวัสดีครับนอกรู้สาวทิศมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สกลนครที่หมู่บ้านกลางเจริญตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครมีวัดชื่อเปรี้ยวสุดขีดไม่เหมือนวัดไหนในเมืองไทยชื่อวัดเสียวสวัสดิ์ความหมายของชื่อวัดไม่ได้มีความว่าวิวเหมือนที่หลายคนคิดเสียวสวัสดิ์หมายถึงต้นเสียวเป็นไม้ที่สมัยก่อนนิยมใช้ทําฟืนมาขึ้นอยู่แถวริมป่าห้วยบริเวณวัดเสียวสวัสดิ์มีต้นเสียวขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากเพราะว่าตั้งอยู่ติดลําห้วยปลาหางต้นเสียวรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับส่วนคําว่าสวัสดิ์ในภาษาคนพูดไทยที่อาศัยอยู่มากในสกลนครมีความหมายถึงความสุขความเจริญดังนั้นวัดเสียวสวัสดิ์จึงมีความหมายว่าวัดที่มีต้นเสียวเจริญงอกงามไม่ได้มีความหมายทะลึ่งตึงตังแต่ประการใดมันก็คือการถึงสามพ่อพักสมบินขึ้นท่านเจ้าวาดวัดเสียวสวัสดิ์บอกว่าเป็นชื่อที่บรรพบุรุษตั้งยังไงก็ไม่เปลี่ยนชื่อวัดบรรเทาก้อนที่มาตั้งวัดกับพวกเสียวเกิดหลายแล้วจนใหญ่ที่สุดก็อยู่ข้างพวกผู้ก็เลยเอินว่าวัดเสียวเขาเอาจนเสียวมาตั้งวันนี้สวัสดิ์ก็หมายความว่าสวัสดิ์เฉลยมีความโล่งโปร่งสบายเพื่อให้คนหูจักก็ย้อนชื่อวัดอันโมเมนต์ชื่อแบบนี้ครับคุณพ่อสนใจคือว่าแล้วมันบ่แปลกเนาะคุณทองใบคงพานคนในหมู่บ้านกลางเจริญบอกว่าตอนนี้วัดเสียวสวัสดิ์กำลังเป็นที่กล่าวขานจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดปัจจุบันทุกวัดนี้ก็ยังขาดหลายอย่างหลายแนวอยู่ที่สิมาปรับปรุงบำรุงท่านก็ขอให้ทั้งหน่วยงานหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวบ้านพูนสว่างแก่งเจริญได้จังหวะบอกบุญพอดีเลยครับต้องดูต่อมาล่องใต้ไปตรังที่สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังพระเคารพญาติโกเจ้าสำนักสงฆ์กำลังหวานอาหารให้ปลานานาชนิดที่เลี้ยงไว้กว่า 10,000 ตัวมีทั้งปลาแรดปลานิลปลาคาร์ฟปลาตะเพียนปลาสวายปลายี่สกปลาบ้าและปลาในแต่มีปลาสวายอยู่2ตัวที่หลวงพ่อใช้ช้อนป้อนอาหารถึงปากเป็นแบบนี้ทุกวันดูครับป้อนถึงปากจริงๆขาดจอนติ้งปลาสวาย2ตัวนี้อายุ1ปีหลวงพ่อตั้งชื่อว่าท่ากับทึ่งพบความแปลกตอนที่หลวงพ่อลงไปส่งน้ำในบ่อเลี้ยงปลาตอนนั้นปลายังตัวเล็กและมีจำนวนไม่มากท่ากับทึ่งจะว่ายน้ำมาหาหลวงพ่อไม่ทำร้ายหลวงพ่อก็รู้สึกแปลกใจทดลองเอาอาหารใส่ช้อนป้อนให้กินปรากฏว่าท่ากับทึ่งทักจะมากินอาหารจากช้อนจนหมดเกลี้ยงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อใช้ช้อนป้อนอาหารมาตลอดเป็นเวลา6เดือนแล้วส่วนที่ตั้งชื่อว่าท่ากับทึ่งเพราะมีลักษณะเป็นปลาที่เชื่องช้าอ่อนโยนจะมาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับกุฏิหลวงพ่อไม่ว่ายน้ำหนีไปไหนทั้งที่บ่อเลี้ยงปลามีเนื้อที่เชื่อมต่อกันกว่า1ไร่เวลาท่ากับทึ่งเห็นหลวงพ่อก็จะว่ายน้ำมารอกินอาหารหน้ากุฏิแม้บางวันจะไม่มีอาหารให้กินก็จะไม่หนีไปไหนไกลตาชาวบ้านพบเห็นก็รู้สึกเอ็นดูจึงช่วยกันซื้ออาหารมาให้ท่ากับทึ่งจนปลาตัวอื่นก็พลอยได้กินอาหารไปด้วยบ่อเลี้ยงปลาของสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์สร้างขึ้นมา3ปีแล้วและขยายให้ใหญ่มากขึ้นรองรับปริมาณปลาที่เพิ่มมากขึ้นปลามากเพราะมีชาวบ้านนำมาปล่อยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติพอหน้าฝนมีน้ำไหลมาจากภูเขามาท่วมบ่อปลาปีหนึ่งน้ำท่วม 2-3 ครั้งและมีน้ำจากตาน้ำมาเสริมอีกทำให้ปลานานาชนิดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กไหลลงไปตามห้วยผ่านลำคลองลงสู่แม่น้ำตรังกลายเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตามจุดประสงค์ของหลวงพ่อที่ต้องการขยายพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมบูรณ์สู่แม่น้ำตรังผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคอาหารปลาได้ครับต้องเอาจากช้อนไอ้มันน่ะทำเป็นป้อนเหมือนกับป้อนไอ้กับหมูกับหมาที่แล้วโอ้มันมากินกับช้อนด้วยน่ะเลยก็ตาหลวงตั้งชื่อว่าไอ้ทึ่งแล้วก็ไอ้ท่างมันอยู่ที่เราเลี้ยงดูมันเรารักษามันมีความคุ้นเคยเสร็จแล้วก็มีความผูกพันมันก็เป็นพระเพาะพันธุ์ปลาให้ประชาชนครับต้องรู้ต่อมาไปพยาวที่สวนองุ่นสุปรียาขนาด2ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวเชื่อว่าสวนองุ่นสวนนี้คงไม่มีโจรเข้าไปขโมยองุ่นเพราะเจ้าของสวนเป็นตำรวจครับเนี่ยครับเจ้าของสวนคือร้อยตำรวจตรีไพรัตน์อปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพยาวใช้เวลาว่างจากงานราชการมาดูแลไร่องุ่นไร่เมล็ดพันธุ์แบล็คโอปอลและพันธุ์บิวตี้ซีเลสทำสวนองุ่นมา6ปีแล้วตอนนี้มีองุ่นอยู่105ต้นองุ่นที่นี่ไม่ใช่สารเคมีผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์
ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักมีคนมาสั่งจองและซื้อไม่ขาดสายขายกิโลละ200บาทแต่ละปีเก็บผลผลิตได้3รอบได้ผลผลิตปีละกว่า1ตันในวันที่25พฤศจิกายนนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสวนองุ่นสุปริยาจะเปิดสอนวิธีการปลูกองุ่นและการดูแลรักษาให้ผู้สนใจฟรีปลูกแค่2ไร่แต่รายได้เยอะจริงๆครับเพราะเป็นสินค้าราคาสูงน้องรู้ต่อมาล่องใต้เป็นนครศรีธรรมราชที่บริเวณชายหาดโคกเคียนหมู่4บ้านโคกเคียนอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านหลายร้อยคนมาชุมนุมทำอะไรกันคำตอบมาเก็บหอยที่ถูกคลื่นซัดมาซบชายหาดครับชาวบ้านที่มาเก็บหอยบริเวณนี้บอกว่าคะแนนด้วยสายตาน่าจะมีหอยถูกซัดมากองอยู่ตรงนี้ไม่ต่ำกว่า1ตันดูครับชาวบ้านสวมเสื้อกันฝนพร้อมถังน้ำพลาสติกเดินเก็บหอยกันอย่างสนุกสนานป้าหน่วยชาวบ้านที่นี่มาเก็บหอยบริเวณนี้บอกว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนมีฝนตกคลื่นลมในทะเลแรงมากชาวประมงงดนำเรือออกไปหาปลาแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้มีหอยต่างๆทั้งหอยพงหอยใบพลูหอยแครงรวมถึงปลาตัวเล็กถูกคลื่นซัดเข้ามาที่ชายหาดจำนวนมากพอชาวบ้านทราบเรื่องก็แห่กันมาเก็บหอยที่บริเวณนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า300คนส่วนใหญ่เก็บไปกินในครอบครัวบางคนก็เอาไปขายความยาวประมาณ1กิโลครับเมืองไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจริงๆต้องรู้ต่อมาไปมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมีการจัดงานประเพณีไหว้เจ้าแสดงงิ้วและมหากรรมมหานานาชาติประจำปี2566เป็นงานที่ใหญ่มากมีกัน8วัน8คืนวันสุดท้ายคือวันที่20พฤศจิกายนนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคุณวิบูลแววบัณฑิตเป็นประธานเปิดงานท่านผู้ว่ารัวกลองให้สัญญาณเปิดงานแข็งขันจริงจังมากหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้คือการแข่งขันกินบะหมี่หยินหยางถาดยักษ์หนัก8ขีดประกอบด้วยบะหมี่เส้นสีเหลืองบะหมี่เส้นสีเขียวหรือบะหมี่หยกหมูแดงเกี๊ยวและผักกวางตุ้งราดด้วยน้ำซอสถาดใหญ่ขนาดนี้ปกติทาน4คนก็ยังแทบไม่หมดกติกาก็คือต้องทานบะหมี่ถาดยักษ์หนัก8ขีดให้หมดภายใน9นาทีผู้แข่งมีทั้งหมด22คนทั้งหญิงชายร่างเล็กร่างใหญ่ไม่แบ่งเพศและน้ำหนักใครทานบะหมี่หมดก่อนแล้ววิ่งไปหยิบธงถือเป็นผู้ชนะทันทีที่กรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็ใช้มือหยิบบะหมี่ใส่ปากแทบจะไม่เคี้ยวสาวคนนี้ตอนเริ่มแข่งสวมวิกผมยาวสีทองแต่เมื่อการแข่งขันเข้าได้เข้าเข็มเธอถอดวิกออกเพื่อความสะดวกในการรับประทานเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีหนุ่มมหาสารคามเจ้าบ้านก็ทานหมดถาดเป็นคนแรกรับเงินรางวัลไป 3,000 บาทส่วนคนที่2พลิกล็อกครับสาวร่างเล็กจากมุกดาหารได้เงินรางวัล 2,000 บาทผู้หญิงที่แบบว่ากินได้ไม่เข้าป้ายเป็นคนที่3เป็นหนุ่มบุรีรัมย์ได้เงินรางวัล 1,000 บาทเซ็นไว้ด้วยนะครับท่านนายกนะครับบอกว่าผู้ชนะทั้ง3คนดูสดใสเหมือนยังทานได้อีกส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลแม้จะได้ทานบะหมี่ฟรีแต่หน้าตาดูผู้อึดผู้อมไปตามๆกันมาดูกันครับณตอนนี้ครับบุรีรัมย์ยังไหวยังไหวเวลา5นาทีทำบะหมี่ได้เกือบ1กิโลยอดมนุษย์จริงๆน้องรู้ส่งทำไปสิงห์บุรีที่วัดโพศีตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดงานอายุวัฒนมงคลพระเทพวิสุทธิกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารและองค์อุปถัมภ์วัดโพศีมีภาษาครบ75ภาษาพูดภาษาชาวบ้านก็คือวันเกิดครบรอบ75ปีลูกศิษย์ลูกหาถวายเค้กวันเกิดและร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดงานนี้คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลอินบุรีนำนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป.6รวมทั้งหมด426คนมาร่วมงานด้วยหลวงพ่อต้องการมอบค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานจึงให้คุณครูนำลูกปิงปองมา3ใบแต่ละใบเขียนเลขกำกับไว้ข้างลูกว่า100 200และ300จากนั้นนำลูกปิงปองทั้ง3ใบมาใส่ไว้ในหายแล้วให้เด็กๆที่ออกมาล้วงลูกปิงปองเด็กหยิบลูกปิงปองได้หมายเลขใดก็ได้รับเงินตามหมายเลขที่เขียนไว้โดยหมายเลข300คือ300บาทจะมี50รางวัล200บาทมี100รางวัลที่เหลืออีก276รางวัลเป็นเงิน100บาทคุณครูช่วยบอกให้ด้วยนะคะเริ่มต้นเด็กเล็กเด็กอนุบาลจับลูกปิงปองก่อนแล้วไล่ระดับชั้นขึ้นไปหาเด็กตัวโตคือเด็กชั้นป.6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด
เด็กนักเรียนรุ่นพี่ที่รอการจับลูกปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้น้องๆจับได้100เพราะเงินรางวัล300บาทมีเพียง50รางวัลต้องลุ้นให้รุ่นน้องจับได้100บาทเยอะเพื่อที่รางวัล300บาทจะได้เหลือถึงตัวเองมากๆดังนั้นเวลานักเรียนรุ่นน้องจับได้100บาทรุ่นพี่จะส่งเสียงเฮแสดงความดีใจหากรุ่นน้องจับได้300บาทรุ่นพี่จะแสดงสีหน้าผิดหวังบรรยากาศคล้ายการลุ้นใบแดงใบดำตอนเกณฑ์ทหารเลยทีเดียวเงิน100กับ300บาทในความรู้สึกของเด็กๆมีค่าต่างกันมากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่